ทุกคนครับเชื่อว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราพูดถึง YouTube ที่มาแรงสุดๆนะครับยอดวิวทะลุล้านใน1วันแทบจะทุกคลิปนะครับแถมยังมีแฟนๆเหนียวแน่นเนี่ยผมเชื่อว่าคงหนีไม่พ้นช่อง Kalan Headbury ครับโปรดิวเซอร์ EDM หนุ่มฮอตครับที่ทำวล็อกกับเพื่อนๆเนี่ยจนทำให้หลายๆคนเนี่ยใจฟูไปตามๆกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่า Headbury ที่ Kalan แล้วก็รวมไปถึง Kirby เนี่ยเริ่มต้นมายังไงแล้วก็มีผลงานสไตล์แบบไหนแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกคนที่3ที่ยังไม่เปิดเผยตัวเนี่ยคือใครเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะครับHeadbury เนี่ยเป็นกลุ่มโปรดิวเซอร์แล้วก็ดีเจชาวเกาหลีนะครับซึ่งนอกจากตัวของคาแลนหรือว่าชื่อจริงที่มีชื่อว่าพักกีดึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเคอร์บี้ที่หลายคนรู้จักแล้วเนี่ยซึ่งจากข้อมูลนะครับตัวคาแลนแล้วก็เคอร์บี้เนี่ยเขาได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นดีเจเมื่อปี2014ครับซึ่งตอนนี้ก็ครบ10ปีพอดีเลยนะครับแล้วก็ตัวของคาแลนเองแล้วก็เคอร์บี้เนี่ยเขาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับและคาแลนเนี่ยก็ได้เปิดสถานบันเทิงเคบอมด้วยครับก่อนที่จะปิดตัวไปครับส่วนชื่อ Headbury คาแลนเคยได้บอกการที่ตัวของเคอร์บี้เนี่ยนะครับเขาไม่ชอบผลไม้เบอร์รี่นั่นเองครับและในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าเฮดเบอร์รี่เนี่ยเขาก็เริ่มทำผลงานเพลงจริงจังนะครับโดยได้เริ่มจากเพลง Bass Down ครับ Dash แล้วก็ Dribble ครับมาจนถึงเพลง Reflex ครับโดยถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นทำเพลงในปี2020แต่ว่างานของพวกเขาเนี่ยก็ติดท็อปชาร์ตของ Beatport มาตลอดครับพอมาถึงปี2021นะครับพินที่เคยร่วมงานกับคาร์แลนแล้วก็เคอร์บี้เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมทีมเฮดเบอร์รี่และแนวเพลงของเฮดเบอร์รี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนจาก Big Room ครับดนตรีแดนซ์ที่มีจุดเด่นตรงจังหวะเคาะแล้วก็ Bass Drop สู่ดนตรี Pop Dance ที่เราได้ฟังในปัจจุบันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Headbury เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะใช้เสียงของ Kalan เนี่ยในพาร์ทของการร้องก่อนจะปรับมาใช้เสียงของนักร้องรับเชิญในเวลาต่อมาครับในช่วงปี2022ครับนอกจากการทำเพลงแล้วแฟนๆเนี่ยก็ได้เริ่มสัมผัสอีกมุมของ Kalan ครับเมื่อเขาเนี่ยได้เริ่มทำช่อง YouTube แล้วก็เล่าถึงชีวิตตัวเองในเมืองไทยในรูปแบบของ Walk หรือว่า Vlog เนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษายนครับและหลังจากนั้นก็ขยายเป็นคลิปการท่องเที่ยวแบบ Feel Good ชวนใจฟูแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนๆของเขาหลายคนที่เข้ามามีส่วนร่วมส่วนทางด้านผลงานเพลงนะครับ Headbury เนี่ยก็มีผลงานออกมาให้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตในฐานยอดฟังชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับผลงานแรกๆเรียกได้ว่างานคอนเทนต์ก็เด่นงานเพลงก็ดีฟังแล้วใจฟูสุดๆเลยล่ะครับและนี่คือเรื่องราวเส้นทางของ Headbury ครับทีมโปรดิวเซอร์และ DJที่ทำผลงานบน YouTube ให้แฟนๆได้มาดูแล้วก็ได้ฟังกันครับเรียกว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากพอสมควรนะครับใครที่ชอบเพลงไหนของ Headbury หรือว่าชอบคอนเทนต์คลิปไหนของช่อง Kalan Headbury แล้วอยากแนะนำให้ทุกๆคนได้ฟังก็ลองคอมเมนต์หรือว่าแชร์หรือแนะนำกันให้ฟังใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Songtopia และ Songman ด้วยนะครับขอบคุณครับ